นนี้ก็ถึงซามุยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปกินข้าววันที่ร้านข้าวหอมนะบีบีคิดว่าน่าจะเป็นอาหารใต้ก็หลายคนก็บอกมาว่ามันดีทริปนี้จะเป็นทริปที่แบบชิลๆมากินมานอนพาทัวร์โรงแรมอะไรประมาณเนี้ยก็เดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านข้าวเลยจ้าถึงแล้วร้านข้าวหอมก็มีอาหารแนะนำหลายอย่างเมื่อกี้มีสั่งตัวหมูโคไปแล้วก็มีวายคั่วซึ่งมันก็คือปลาหมึกนั่นเองมีกุ้งกะปิหิวอ่ะเป็นวายคั่วนั่นคือปลาหมึกคั่วนะทุกคนนี่นะคะคุณแฟนบอกรสชาติเหมือนล้นแกงส้มปลาจ้ายอดมะพร้าวอ่อนด้วยก้อนนี้เป็นเมนูยอดฮิตของเขาคือหมูโคน่าจะเป็นหมู3ชั้นทอดกรอบกรอบนี่มาแวะซื้อกาแฟเวลาน่ารักน่ารักมากอันนี้กินเป็นมัชชะเดอร์ตี้นะคะแล้วก็ของคุณเป็นอเมริกาโน่เย็นขอดูของคนดีหน่อยเอ๊ถึงห้องแล้วอ้าวลืมถอดแมสทุกคนตอนนี้ก็อยู่ที่ยูสมุยนะคะความดีของยูสมุยก็คือเขาให้เช็คอินแบบเวลาไหนก็ได้เป็นแบบ24ชั่วโมงสมมุติเราเข้าตอนวันนี้ตอนบ่ายโมงพรุ่งนี้ก็คือออกตอนบ่ายโมงแปลว่าถ้าเราแบบแลนเร็วแล้วแบบไม่มีที่ไปก็คือเข้ามาโรงแรมได้เลยเดี๋ยวจะพาลงทัวร์เร็วเข้ามาก็จะเจอไฮอันนี้เขาตกแต่งน่ารักมากเลยอ่ะจะมีชาวเวอร์แบบเซ็กซี่ก็คือซีทรูไปเลยเบบี้นี่อีกมุมนึงก็จะเป็นที่แขวนชุดต่างๆอันนี้เป็นเตียงแบบคิงไซส์น่ารักดีครั้งนี้จองมาเป็นแบบดีลักซ์นะก็คือไม่ได้เป็นซีวิวก็จะไม่ได้เห็นทะเลเพราะว่าเราอยู่แบบเดียวนี่ให้ดูเขาก็จะมีระเบียงแบบนี้ด้วยทิ้งให้นั่งชมวิวสวนได้ถึงห้องเราก็เดี๋ยวเมาเรื่องร้านอาหารข้าวหอมนิดนึงเป็นร้านที่อาหารอร่อยมากเป็นแบบอาหารใต้ต่างๆแล้วตัวที่อร่อยสุดเบบี้คิดว่าเป็นแกงส้มเพราะว่ามันเค็มเผ็ดแบบสะใจมากนะคะก็อยากให้ไปลองกันไปเดี๋ยวเราพักผ่อนแล้วก็เดี๋ยวเย็นนี้เราจะพาไปดูไฟที่ร้านโคโค่แทมนะคะฮัลโหลตื่นแล้วค่ะก็เดี๋ยวจะพาทุกคนนะคะลงไปดูโรงแรมพวกแบบสระว่ายน้ำอะไรเงี้ยว่าเฮ้ยอยู่สมุยเป็นยังไงคือเปลี่ยนเสื้อแล้วเพราะว่าเสื้อตัวเมื่อกี้ก็คือได้ทำการกินแกงส้มไปด้วยแล้วเพิ่งเห็นว่ามันเลอะนะก็เลยเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นตัวนี้แล้วเดี๋ยวเราจะไปโคโค่แทมต่อ Let's go
Morning day 2วันนี้ก็เดี๋ยวเราจะไปเกาะมาสุมแต่ว่าก่อนไปเกาะมาสุมเดี๋ยวเราจะกินข้าวข้างล่างก่อนเป็นบุฟเฟ่ไลน์นะของโรงแรมยูจากยูสมุยเนี่ยจะไปถึงท่าเรือทองกูดที่ขึ้นไปเกาะหมูหรือว่าเกาะมาสุมมันต้องใช้เวลาประมาณน่าจะ40นาทีมั้งถ้าจำไม่ผิดตอนนี้ก็คือเช้ามากงานเช้ามากนะก็ยังมึนๆอยู่เดี๋ยวเราไปกินข้าวกันดีกว่าลุยนะคะเดี๋ยวเรามาขึ้นเรือที่นี่เลยวันนี้ก็คือเราเหมาเรือไปนะคะไป2คนอันนี้เรียกว่าอะไรเรือหางยาวเรือหางยาว Everything's coming up roses Peachy feel like the world is finally swaying in the sunshine ทุกคนเราถึงเกาะมาสุมแล้วแต่ว่าเหตุเกิดก็คือหมูขี้เกียจจ้าเดี๋ยวให้ดูสภาพหมูขี้เกียจอ่ะเราจะเป็นบาฮามาสได้ไงทีเนี้ยต้องจับอาบน้ำบิ๊บบี้ระวังมันโกรธนะไม่คงไม่เลยที่นี่จะตัวเมียตัวนี้แหละจะไปจับเอ้ามันนอนต่อแล้วอ่ะนี่นี่ไงมันมาแล้วมันมาแล้วหิวไหมอ่ะทุกคนน้องเขาบอกว่าห้ามถอดรองเท้าเด็ดขาดเพราะว่ามันมีซากปลากระเบนตายแล้วมันมีพิษรุนแรงอาจจะทำให้ต้องกลับเลยแล้วเข้าโรงพยาบาลใช่ป่ะคนนี้อยากจะให้ดูว่าน้ำมันใสมากเลยนี่แต่ว่าห้ามถอดรองเท้าเพราะว่าเดี๋ยวเจอปลากระโบนตายไก่กับหมูตีกันเฮ้ยไก่มันไม่กลัวมาแล้วมาแล้วแม่เฮ้ยบ๊ายบายเดี๋ยวกำลังจะลงไปดำน้ำคันเดียวก็คือตอนนี้มาเจอที่หน้า TK ทัวร์จ้าอร่อยไหมคนเดี๋ยวเรากำลังจะลงไปกินก๋วยเตี๋ยวโบราณสมุยชื่อว่าร้านเจบนนะคะก็เสิร์ชใน Google Map มาได้เลยมาแล้วจ้าก๋วยเตี๋ยวสมุยแข็งแรงกะเพราหมูจ้าก็คือไม่อิ่มนะก๋วยเตี๋ยวมันชามไม่ได้ใหญ่มากอันนี้นะคะคือข้าวเครื่องแกงหมูค่ะ Happy to be true the night the mommy put you pure da changgae gide anja i noreul bureunda geureo neon bureun bada like a picnic on the shoreline with a toast and jelly just like how sweet it is that you're mine and when you don't hit reply my heartbeat goes like
ทุกคนตอนนี้ก็คืออิ่มแล้วก็ได้กาแฟแล้วแต่ว่าอากาศก็ร้อนมากแล้วก็ยังเช็คอินโรงแรมไม่ได้นะเพราะว่าศาลาเนี่ยเขาให้เช็คอินได้ตอน 3:00 นเราก็เลยตัดสินใจว่าเราจะมานวดก่อนซึ่งร้านที่เราจะไปนวดชื่อไอยาลานะราคาก็ไม่แรงเลยตอนแรกอาจจะไปนวดที่อื่นแต่ว่าเต็มหมดเลยจองแบบกระทันหันนิดนึงก็เลยเดี๋ยวมาลองที่นี่กันนะคะเขาได้ชาพลัสด้วยก็คิดว่าน่าจะสะอาดเลยเดี๋ยวเราไปรีแลกซ์ไปนวดกันถึงโรงแรมศาลาแล้วมาเป็นแบบการ์เด้นเฉยๆมั้งแต่ว่าทางโรงแรมอัปเกรดให้ก็คือมีเป็นพูลวิลล่านะคะก็คือมีสระว่ายน้ำด้วยเข้ามาในห้องนาก็จะเจอเตียงแล้วก็เจอผู้ชาย1คนแล้วก็ตรงนี้ออกไปก็จะเป็นสระว่ายน้ำชัดๆอุ๊ยมีเดเบสชิลอยู่นะมีเดเบสตรงนี้ย้อนกลับไปในห้องนะคะก็อันนั้นคือประตูทางเข้าที่เราเข้ามาส่วนด้านนี้จะก็จะเป็นห้องน้ำมีที่วางลักเกจให้หนึ่งแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นมินิบาร์ที่แบบพวกของบนเนี้ยก็คือกินได้หมดเลยนะเป็นคอมพลีเมนทารีนะคะส่วนอะไรที่อยู่ในตู้เย็นแล้วอยากกินก็คือให้มาดูราคาตรงนี้ทิ้งโอเคแล้วก็มีโต๊ะอันนี้น่าจะเป็นโต๊ะเครื่องแป้งแล้วก็นี่มันใหญ่มากเลยอ่ะทุกคนก็มีคลอสเซ็ตแล้วก็มีเรานั่นเองที่สภาพยับเยินมากแล้วก็นี่เป็นอ่างล้างมือนะคะผ้าขนหนูก็อยู่ด้านใต้ตรงนี้เลยน่ารักน่ารักดีนี่ก็คือจะเป็นห้องน้ำซึ่งเขาก็จะมีประตูปิดให้นะสมมติใครมากับเพื่อนแล้วก็จะเข้าห้องน้ำก็ปิดประตูได้ส่วนบาร์ทับก็มีม่านเหมือนกันทุกคนคือใครรู้สึกว่าเซ็กซี่ไปก็ปิดม่านก็ได้นะคะมาดูอันนี้นิดนึงทิ้งมีขวดน่ารักมากเลยมันเป็นขวดแบบเซรามิกอะมีคอนดิชเนอร์แชมพูชาวเวอร์เจลเดี๋ยวเราจะมาอาบแล้วบอกว่าหอมไหมนะโอเคเดี๋ยวไปพักผ่อนก่อนแหละซีล내게한가지소원을묻는다면 yeah. 사랑이란것은목매달리지않게해줘나는그냥자유롭게멀리날아가고싶어 yeah. 가끔모든것이너잡는것처럼느껴지네이세상은무지개세계지만나는แครบริซอตโต้ค่ะหลายคนบอกว่าอร่อยเลยอยากชิมนะคะแล้วก็มีมัสมั่นไก่แล้วก็กะหล่ำปลีผัดน้ำปลาจ้าร้อน yes หมดเกลี้ยงจ้าบ๊ายบายทุกคนตอนนี้ก็กลับมาถึงห้องแล้วนะคะสภาพก็คือยับเยินแล้วก็ได้สิว1เม็ดแล้วตอนนี้ก็กำลังจะไปอาบน้ำพักผ่อนนะเดี๋ยวเราเจอพรุ่งนี้จะพาไปถ่ายรูปเก๋ๆตรงจุดที่เป็นซิกเนเจอร์ของศาลานะคือเป็นแลนด์มาร์คของเขาก็คือตรงสระว่ายน้ำนั่นเองเจอกัน See you tomorrow Morning ทุกคนเดี๋ยวเรากำลังจะเดินไปกินข้าวเขาเป็นคนอิตาเลียนนะคะสิ่งที่เขากินใส่ข้าวต้มใส่เอเชียก็กาแฟออเดอร์ได้นะเป็นแบบว่าตามเป็นอลาคาร์ทเลยก็เวลาใครมาก็คือสามารถสแกนตัว QR ได้เลยแล้วก็ดูเมนูที่สั่งได้นี่พอกริบซุปมากุเตก็มี
ผัดไทยที่เมื่อวานแพงเลยไม่สั่งเลยมากินตอนเบรคฟาสต์ก็เอกเบเนดิกต์สแมชอะโวคาโดตอนนี้ก็กลับมาที่ห้องแล้วนะคะหลังจากกินข้าวเช้าก็คือจะบอกว่าอาหารเช้าดีมากใครมาอย่าพลาดอาซาอิโบนะเพราะว่ามันสดชื่นมากคือนั่งริมบีชมันก็จะมีความแบบร้อนนิดนึงแต่ว่าพอกินอาซาอิโบเข้าไปก็คือสดชื่นแล้วก็เขาจะมีเมนูต่างๆเดี๋ยววิวจะแปะแบบ QR ไว้ให้เผื่อใครอยากรู้ว่ามาที่นี่อาหารเช้ากินอะไรได้บ้างก็คือจะมีบุฟเฟ่ไลน์กับจะมีตัวอาราคาร์ทซึ่งอาราคาร์ทสั่งได้ไม่อั้นนะจ๊ะส่วนตอนนี้ก็คือแต่งหน้าแล้วพร้อมพร้อมอันนี้เป็นสร้อยชีอินนะทุกคนเส้นละประมาณ20บาทก็คือเอามาทำให้มันดูแบบบีชลุคแล้วก็เสื้อตัวนี้ได้มาจาก Shopee เดี๋ยวถ้าหาลิงก์เจอจะขึ้นไว้ให้แล้วก็แว่นอันนี้ของ Miyu Studio ของคุณแตน Wear to Work นะคะชุดว่ายน้ำสีแบบว่าแดงกล่ำๆอันนี้ก็ของ Shopee เช่นเดียวกันเดี๋ยวจะหาลิงก์แปะไว้ให้หลังจากนี้เราก็จะไปถ่ายรูปกันค่ะก็เดี๋ยวเริ่มจากทิ้งๆพูลวิลล่าตรงนี้ก่อนเลยในห้องLet's go. So darling, won't you fly with me? To the rainbow, to the stars of the Milky Way. Won't let you get all the stars you say. We can make it by the morning, ooh. 아침이 오기 전 오는 쪽에서 두 번째 별을 돌아 또 바로 나는 the night. So darling, won't you fly with me? Let the dark touch you 느껴봐 이제 느껴봐 이제ทุกคนช็อกโกแลตมีเม็ดปอบแปะอยู่ข้างในฮัลโหลตอนนี้ก็คือถึงเซ็นทรัลรีเสิร์ฟแล้วนะคะก็ห้องที่บิ๊บจองมาจะเป็นไทป์ที่เป็นพูลวิลล่านะเดี๋ยวเราพาลุมทัวร์ดีกว่าก็เดี๋ยวทัวร์ในห้องก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปดูฟูด้วยเพราะว่าตอนเนี้ยร้อนมากขออยู่ในแอร์ก่อนลุยจุดแรกนะคะจากประตูตรงนี้เข้ามาก็จะเจอมินิบาร์ซึ่งกินได้หมดเลยที่เห็นวอดก้าอันนี้ไม่แน่ใจเป็นรัมมั้งแล้วก็จินอันนี้ก็คือกินได้นะคะน้ำแข็งขอได้ไม่อั้นโซนนี้จะเป็นกาแฟนะคะแล้วก็ในตู้เย็นทันทานโอเคอันนี้ก็คือรวมทุกอย่างพวกนี้เติมทุกวันแล้วก็น้ำเปล่าขอได้ไม่อั้นนะคะเบียร์ก็คือกินได้เช่นเดียวกันเรียกว่า all inclusive จริงๆนะคะก็ถัดมานะคะอีกด้านหนึ่งของทางเข้าก็จะเป็นนี่มีโซฟาแล้วก็มีโต๊ะแบบนี้ก็ตรงนี้จะเป็นเตียงเหมือนจะใหญ่กว่า king size เลยอะทุกแล้วก็มีทีวีซึ่งทีวีเขาก็จะมีแบบว่า activity ต่างๆให้เราจอยได้มันก็จะบอกเลยว่าโอเค Monday มีอะไรส่วนวันนี้เราเข้ามา Wednesday ก็จะมี weight training มี aqua exercise แล้วก็มี Thai boxing อย่างเงี้ยแล้วก็ไปจอยกิจกรรมได้ฟรีตามเวลาเราก็มีห้องน้ำซึ่งห้องน้ำน่ารักนะเป็นมีอ่างคู่นะคะก็คือไม่ต้องตีกันสามารถล้างหน้าแปรงฟันพร้อมกันได้เลยแล้วก็มีห้องน้ำนี่มีประตูปิดด้วยถ้าเกิดเขินอายก็ปิดได้นะคะแล้วก็มีชาวเวอร์ตรงนี้ห้องไทป์นี้จะไม่มีอ่างแช่นะทุกคนแล้วก็มีโคลเซ็ตนะอยู่ตรงนี้แล้วก็มีถุงสำหรับไปบีชนะคะจะใส่ของกระจุกกระจิกไปเล่นที่เดินเล่นที่บีชได้เลยอ๋อพิเศษมีตู้เซฟด้วยปกติไปโรงแรมอื่นเขาไม่ให้ตู้เซฟมานะคะฮายแล้วนี่ก็เป็นมุมจากห้องน้ำมองไปตรงนู้นสำหรับเราว่าวัสดุที่เซ็นทราเขาเลือกใช้อ่ะคือน่ารักมากแล้วด้วยความที่เขาว่าเพิ่งรีโนเวทนะมันก็จะมีความใหม่อยู่อีกจุดหนึ่งที่น่ารักก็คือเท็กซ์เจอร์ของผ้าแบบโซฟาหรือว่าพรมเอยอะไรเอยก็คือสวยนะคะเปิดประตูเข้ามาก็จะเจออ่างน้ำนะคะมีเดย์เบสให้ด้วยตรงนี้อันนี้ก็คือเข้าไปที่ห้องชูทุกคนหลังจากที่เรากลับห้องมาทำงานแล้วก็พักผ่อนแล้วนะคะตอนนี้เดี๋ยวเราจะออกไปเล่นกิจกรรมที่บีชซึ่งเดี๋ยวไปดูว่าเขามีอะไรทำบ้างนี้คือไม่ได้ผ่าฟันคุดนะอมลูกอมอยู่อย่าเจอกัน
นตอนนี้ออกมาจากฝั่งไกลมากแล้วก็คือน่ากลัวด้วยให้ดูความไกลของเรือผู้ชายพายไปเป้าหมายของเราคือธงสีส้มสีส้มมันเลื่อนหนีเราผู้พายที่แท้จริงเสร็จแล้วการพายเรือทำCause it's a Thursday and I forgive you, but I got empty cups filling up my bedroom. And I keep thinking. Hello, ทุกคนเมื่อกี้ไปพายจะเรียกคายักก็ไม่ใช่อ่ะมันเป็นเรือที่พี่ที่นี่เขาก็บอกว่ามันสวยแต่มันไม่ค่อยเหมาะกับการไปพายเพราะมันคว่ำง่ายใช่ปะแล้วเมื่อกี้ก็เกิดเหตุการณ์คว่ำจริงแต่ว่าถ่ายไว้ไม่ทันตลกดีเดี๋ยวไปเล่นน้ำแล้วก็เดี๋ยวเย็นนี้จะพาไปกินร้าน Two Fish เป็นอาหารอิตาเลียนเจอกันมันเขียนว่าแค่90เย็นอ่ะตอนเย็นนี่ก็คืออาบน้ำแต่งตัวเสร็จแล้วนะคะก็คือเปลี่ยนสร้อยแล้วเป็นสร้อยหอยมีประดุงประดาวนี่โหชีอินแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปกินร้าน Two Fish กันอันนี้บีจองมาจากกรุงเทพเลยนะก็คือร้านมันเต็มเร็วแล้วก็จองรอบ6โมงเย็นไปนะคะคือถ้าจำไม่ผิดเขาบอกมันมี2รอบก็จะมี6โมงเย็นกับตอน1ทุ่มแล้ว6โมงเย็นเนี่ยจะเป็นรอบที่พวกอินกรีเดียนหรือว่าวัตถุดิบต่างๆในการทำอาหารนี่ยังครบอยู่อยากกินอะไรก็ได้กินแต่ว่าถ้ามารอบหนึ่งทุ่มคุยกับเจ้าของร้านมาเขาบอกว่าบางอย่างมันก็จะหมดก็คืออะไรที่อยากกินก็อาจจะไม่ได้กินนะทุกคนก็เดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านจ้ะไอซ์ลาเต้ค่ะแล้วก็คุณผู้ชายฝั่งนั้นก็กินไอซ์อเมริกาโน But I can hear raindrops dancing on the roof It's like they're calling out Don't lose your youth Cause I can stay inside and Can't go inside ทุกคนนี้ก็กินข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็อาหารดีมากเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาจัดเพิ่มอีกหลายๆเมนูเลยเพราะว่านี้ใส่ท้องไม่ลงแล้วแล้วก็วันนี้เราจะมีกิจกรรมคือเราจะไปตกปลากัน Let's go กิจกรรมแต่งหน้าบนรถก็คือได้คิวมาละครั้งหนึ่งอ่ะเดี๋ยวคิวต้องเสร็จอีกครั้งก่อนถึงท่าเรือไป Let's go ทุกคนตอนนี้ก็ถึงท่าเรือของเกาะแตนทัวร์นะคะก็ใกล้กับ TK ทัวร์ที่เรามาขึ้นเรือไปเกาะมาสุ่มไปดูหมูนะซึ่งอันนี้เหมาลำเป็นไปตกปลาแล้วก็เสียคนละ 1,700 บาทนะคะก็รวมเป็น 3,400 ก็จะมีอุปกรณ์ตกปลามีพี่พาไปตกปลาอันนี้ได้ทั้งวันเลยนะคะไป Let's go ลุยวันนี้พวกเราจะไปตกปลาHappy to be true the night วันนี้คลื่นแรงมากทุกคนสดใช่ไหมคะโอ้ยเท่อะพี่หมุนขั้นหมุนอยู่ได้ปลาแล้วหรอหุยเก่งอ่ะคือแต่น่าได้มาได้บุตรแต่ชิมจางยิ่งมองจนถึงไทยเหยื่อหายปลาไม่ได้
ือก็คือเขาเปิดน้ำทะเลเข้ามาแล้วก็ปลาเราเมื่อกี้ก็คือเอามาเก็บไว้ในนี้แล้วนะคะตอนนี้เราย้ายสปอตนะคะมาตกปลาที่ใหม่นี่เบ็ดอันใหม่โอ้ยโยกแล้วเก่งมากว้าวน้องตายแล้วลูกปลาเก๋าดูดิปลาอะไรอ่ะพี่ปลาฉลามอ๋อเห่าฉลามเห่าฉลามแปลว่าตรงนี้มีฉลามเหรอคะฮัลโหลทุกคนตอนนี้คือเป็นภูมิแพ้หนักมากแล้วก็กลับมาจากที่ตกปลาแล้วก็ไปเปลี่ยนชุดแบบรวดเร็วมาเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็คือมาคาเฟ่โลลามุยนะเพราะว่าเราอยากจะกินเค้กมะพร้าวซึ่งมันเป็นทางผ่านก่อนกลับไปที่โรงแรมเดี๋ยวไปซื้อเค้กก่อนเดี๋ยวเจอกันนี่นะคะร้านโลลามุยแล้วก็เดี๋ยวเรากำลังจะเดินขึ้นไปตรงนี้ใครจะมาก็เช็ควันดีๆนะคะเขาเปิด 11:00 นถึง 5:00 นแล้วก็ปิดวันอังคารป่วยแค่ไหนก็ต้องมาหาของหวานนะได้มาแล้วเดี๋ยวไปกินที่โรงแรมเดี๋ยวจะนั่งกินเค้กโลลามุยที่โรงแรมก่อนนะคะเพราะตอนนี้ฝนตกหนักมากออกไปกินข้าวไม่ได้ชิปส์ชิปส์ชิปส์หิวข้าวทั้งคู่ก็คือเค้กมะพร้าวหมดไปแล้วหนึ่งต่อเค้กเบียร์ดำขอสัมภาษณ์หน่อยโอ้โหตัวแดงมากเค้กมะพร้าวอร่อยไหมถึงฝนจะตกนะคะแต่ความต้องกินของอร่อยของเราก็คือไม่ได้ลดละความพยายามถึงแล้วค่ะร้านกะปิสตอกะปิสตอกุ้งนะคะน่ากินมากเขาก็มีใบเหลืองผัดไข่ด้วยStrawberry ice cream, midsummer's daydream, sipping in between long days, warm nights, gliding like light kites, sapphire clear skies, whipped cream cherry pies. Whoa. Avocado smash. หมูปิ้ง เบโก้กับแซลมอน วันนี้เน้นกินนะคะก็ต่อเลยแพนเค้กน่ากินมากก้อนนี้เป็นบานาน่าสปริตนะคะก็จะเป็นโยเกิร์ตกับกล้วยมีกาโนล่าด้วยทุกคนเมื่อกี้อยากกินโกโก้เสร็จแล้วกินไม่หมดนะคะเขาก็เลยใส่แก้วเป็นแบบเทคเอาเวย์ให้แบบนี้ถือกลับไปกินต่อที่ห้องได้เลยค่ะวันนี้ก็เป็น last day in สมุยแล้วนะคะอยู่วันสุดท้ายแล้วจ้าก็เดี๋ยวจะพักผ่อนแล้วก็เก็บกระเป๋านะคะบริเวณทานข้าวนะคะก็มีเอาท์ดอร์แล้วก็มีอินดอร์ที่บีบีนั่งนะเพราะมันร้อนมากเอาท์ดอร์นั่งไม่ไหวรวมๆก็สนุกมากนะทริปนี้แล้วก็ได้พักผ่อนแล้วก็ได้แบบตกปลาก็ฟินค่ะทุกคนตอนนี้ก็เปลี่ยนชุดแล้วนะคะเดี๋ยวกำลังจะกลับละก็จะมาขอสรุปงบประมาณของทริปสมุยที่มานะคะตอนนี้บีบีก็นั่งอยู่ด้านนอกโอเคมาเริ่มกันเลยที่อันแรกคือตั๋วเครื่องบินรอบนี้บีบินกับบางกอกแอร์เวย์นะก็เป็นสายการบินที่ดีมีเราให้นั่งอะไรเงี้ยแล้วก็ไฟลท์จะอยู่ที่คนละ 5,060 บาทอันนี้ก็คือจะโหลดกระเป๋าได้ด้วยน่าจะประมาณ15หรือ20โลแต่ว่าเราเอามา10โลก็คือชุดแน่นๆละก็คือพอแล้วโรงแรมแรกที่พักคือยูสมุยพักเป็นแบบดีลักซ์รูมนะคะแต่ว่าวันที่ไปถึงห้องที่มันมีเหมือนกับการ์เด้นวิวว่างเขาก็เลยอัปเกรดให้ก็สำหรับยูสมุยเนี่ยก็คือ 2,917 บาทต่อคนก็จะเหลือ 1,459 บาทก็คือถือว่าห้องดีเลยแต่ที่เราเลือกแบบนี้เพราะว่าวันรุ่งขึ้นอ่ะมันจะไปทริปเกาะมาสุ่มใช่ไหมก็เลยไม่อยากนอนแพงมากแล้วก็คืนต่อมานอนศาลาอันนี้ตอนแรกก็ได้เป็นการ์เด้นดีลักซ์แล้วก็มีบัลคอนี่แต่ห้องก็คือด้วยความมาวันธรรมดาอีกละ
มันก็คือได้รับการอัปเกรดนะคะจ่ายไปสำหรับศาลาเนี่ยคือละ 5,664 บาทต่อคนก็จะตกเหลือที่ 2,832 บาทนะทุกคนส่วนอีก2คืนสุดท้ายเรามาพักที่เซนทารารีเซิร์ฟนะอันนี้ก็คือเป็นอันที่ฟินมากก็คือเป็นห้องแบบพูลวิลล่านะคะก็คือจะเป็นรีเซิร์ฟพูลวิลล่าก็จะมีแช่น้ำได้เป็นสระส่วนตัวนะคะอันนี้2คืนจะตกอยู่ที่16,517 บาทก็ต่อหัวต่อคืนก็จะประมาณ 4,000 กว่าบาทเพราะว่านอน2แล้วก็อีกค่าหนึ่งที่ยังไงมาก็ควรจะเช่ารถนะคะเช่ารถก็อันนี้ได้ราคาน่ารักอะวันนึงประมาณ600บาทไม่รวมพวกน้ำมงน้ำมันก็อยู่ที่ว่าใครแบบขับเยอะน้อยยังไงก็แล้วแต่แล้วก็ตอนที่ไปมาสู่มาบีบีเหมาเรือไปอยู่ราคา3ชั่วโมง 1,500 บาทอันนี้ก็คือต่อคนเหลือ750บาทก็คือถูกมากแล้วก็วันที่ไปตกปลาเขาจะคิดราคาแพงขึ้นมาหน่อยจะตกคนละ 1,700 บาทนะคะแล้วก็มีทิปเขาไปด้วย300อะไรเงี้ยก็คืออยู่ที่เซอร์วิสคือเราชอบใครเราก็ให้เขาเพิ่มก็ได้ก็อื่นๆก็จะเป็นร้านอาหารนะก็ร้านข้าวหอมเสียไป 1,040 บาทแล้วก็คาเฟ่KOB นะอันนี้ก็193บาทเป็นค่ากาแฟโคโค่แทมเสียไป 1,950 บาทแล้วก็กินก๋วยเตี๋ยวสมุยก็อีก200บาทนะคะแล้วก็มีไปนวด 1,820 บาทแล้วก็ไปศาลาแล้วก็กินแฮปปี้อาวนะก็เสียไป641บาทแล้วก็กินข้าวเดอะเต็นท์ที่ศาลา 1,636 บาททูฟิชร้านอาหารอิตาเลียนอันนี้ 2,000กับ44บาทแล้วก็มีกินเค้กที่โลลามุยอันนี้205บาทแล้วก็มีร้านกะปิสตอที่เป็นร้านอาหารไทยอาหารใต้นะก็1,135บาทแล้วก็เดี๋ยวจะมีมื้อสุดท้ายที่กำลังจะไปกินเดี๋ยวก็คิดว่าน่าจะไม่แพงมากจะไปกินคาเฟ่ชื่อคาเฟ่แลบัวเป็นอาหารอีสานแล้วก็จะมีแบบน้ำพงน้ำพริกที่แบบห่อแบบใบมงใบไม้ใบบัวซึ่งก็น่ากินก็คิดว่าน่าจะคนหนึ่งไม่เกิน500บาทก็ประมาณนี้ส่วนถ้าเกิดใครมาแล้วอยากจะอยู่โรงแรมที่ย่อมเยาว์กว่านี้เราว่ามันก็ได้แต่อันนี้ก็คือแบบมาพักผ่อนจริงๆใช้ฟาซิลิตี้โรงแรมจริงๆก็เลยเลือกอยู่ที่มันแบบว่าโอเคหน่อยประมาณนี้นะคะก็ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะดูกันมายาวมากเป็นทริปยาวๆเลยก็เดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านอาหารแล้วก็เดี๋ยวบินกลับละบ๊ายบายเมนูก็จะแบบยิ่งใหญ่อลังการมากแล้วก็มีแบบยำๆส้มตำอะไรอย่างเงี้ยหรือใครจะกินเป็นอาหารจานเดียวเขาก็มีนะหรือใครกินเผ็ดไม่ไหวก็มาดูสปาเกตตี้ได้เลยจ้ามาแล้วจ้าหอยนางรมอันนี้เป็นยำแบบใส่เรียกว่าอะไรอะน้ำพริกเผาด้วยค่ะอันนี้เป็นเมี่ยงคำแลบัวค่ะกินเลยครับแกงอ่อมหมูค่ะยำมาม่าทงคัตสึSpecially emergency exit combination.